Em vô sắp Aquatic จะทำอย่างไรครับสำหรับ Aquatic ครับแอมยูสมาคนเดียวครับผู้ชมและมีทางของซิกเนเจอร์ที่มาด้วยแต่ลอสซันโตสไม่ได้ยุ่งครับและออกไปแล้วฮะแอมยูสแล้วยิงตรงนี้ครับแม่นครับแอมยูสซับน็อกไปเลยครับน็อกโล 5XD ไปได้ครับอื้อหือนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเอาคิวก่อนไหมแอมยูสและแอมยูสเอาคิวก่อนครับได้1คิวครับอควาติกครับและเพื่อนของเขามาแล้วฮะเอาเลยครับอควาติกกับช่างของบีเฟนชิมเวิร์คครับตั้งแต่ต้นเกมเลยฮะเขาก็ต้องว่ายน้ำข้ามมาฮะและเป็นนอร์ดราครับเก็บมิรานอสฮ่องเต้โดนโบกเหมือนกันครับรามตั้งด่านตรงนี้ฮะมีคอนเน็กซี่อยู่ไกลๆครับเสียหายไป2คนสำเร็จโซนเอาละฮะคอนเน็กซี่ครับพุ่งมาดูกันหน่อยนะฮะนอร์ดราก่อนแมวรอรับอยู่หลอมๆครับและช่างของ RXSZ ครับรออยู่นะฮะเวลารอเขาอยู่ครับ RXSZ แล้วระเบิดมาครับเป็นแฟชครับเต็มๆหน้าครับ RXSZอู้อู้อู้แล้วมีระเบิดมาด้วยครับเหลือ2คือ S9G กับ RXSZ แล้วโดนน็อกไปครับสกอร์แมวน็อก RXSZ ไปเลยเหลือ S9G คนเดียวครับจะชามอย่างไรสับเอ็น 69G และเฟสที่3ครับมันไปด้านบนนะครับผู้ชมบ้านของ MITH ครับต้องรอรับเพื่อนครับแล้วลูซิดรีมครับกับ FW เหมือนว่าจะมีประเด็นกันครับมาหน้าวันขับมาโดนซีเจอร์โบกไปเจอนี่ฮะโอ้แพ้ภูเขานะครับแล้วบลิฟกดไปตรงนี้น็อกเวสไม่ได้ครับแล้วทางไบเดสกดไปน็อกบลิฟไปเหมือนกันครับด้านบนนะฮะอ้าวโหเรียบร้อยไปเลยครับนี่ตัดทางซิงเกิลเจอร์ครับเคลียร์ได้ก็จริงครับแต่การมูฟมาต่อค่อนข้างลำบากครับต้นทางครับมุมค่อนข้างเหนือความคาดหมายและเลสไม่รอดไปและเดินมาไบเนสลุกดักแมนรอแล้วไบเนตทามมิ่งทามมิ่งได้ไบเนตตรงนี้แล้วแล้วซิงเกิลเจอร์โดนดักแมนโบกไป2ครับโอ้โหอะไรครับเนี่ยช็อตนี้ครับโดนดักแมนฉกไปครับซิงเกิลเจอร์ถือว่าเล่นได้อย่างพลาดมากๆเลยครับในการเล่นไลน์นี้และช็อตนี้ครับถือว่าพลาดมากๆจนแบบที่แล้วเลลิกเก็บเพลดเด็ดไปเลยครับนี่ฮะเอ็นวิโดครับดักแมนมาอีกแล้วโบกเอ็นวิโดได้ครับนี่ฮะโอ้โหนะช็อตนี้ครับดักแมนโดนน็อกไปครับวันโดนเก็บดักแมนไปเลย FW ครับไปตัดทางดักแมนขึ้นได้ครับเหมือนกันฮะแล้วรู้สึกรีมไอ้นี่ไอ้นี่ครับน็อกจากรอเปิดไปได้ครับ MSC แล้วประเบิดใส่ไปครับแล้วกดไปแลนนี่ครับรู้สึกน็อกเอ็ดดี้ไปเลยครับก็อดแบลครับนี่ฮะแล้วกู๊ดเกมเวลเพลย์ครับไม่รอดจนดับที่3แล้วก็อดแมวมาครับแล้วยิงไปต่อครับก็อดแมวเก็บรู้สึก JR ไปได้เลยครับนอร่าครับซับไทม์ครับระเบิดไปฮะเดี๋ยวขอสต็อปไทม์ขอแบบนี้ครับน็อกนอร์ดราไปโดนกดไปแล้วสต็อปไทม์เลื่อนเหลือ1เท่านั้นครับเลลิกครับกัดแมวและ AG ครับล็อกแซมนิกเปิดไปครับเลเนียสมองอยู่แต่ดาร์ติฟอร์แล้วกดไปของเลเนียสครับฟาร์โรสเลจิตแล้วยิงปิดเกมไปหรือเปล่ายังไม่ตายแต่เรียบร้อยแอนดาร์ติฟอร์ออกจากเกมไปเลยครับโอ้โหโดนเซเวียรับได้แต่เสียแซบนิกไปโดยอิครูเซียสเตลคิวไปจากกรีนอิครูเซียครับ6คิวครับอิครูเซีย2ครับดักแมน3ครับเจโลครับเจจูริโอกดไปแต่ไม่รอดมีจบอันดับที่6ครับโดนเลลิกเก็บไปครับตรงนี้ไม่รอดครับมาทางของแม็กซ์นัส4คนครับและทางของนี่ฮะแม็กซ์นัสขับรถมาครับบอโบสำคัญมากครับพวกเขาจะเป็นคนเปลี่ยนเกมได้นะฮะบอโบสนะฮะแล้วซิกแซกเปิดน็อกนูลินด้วย AWP ไปสำคัญบอโบสจะไม่คิดจะทำอะไรเลยใช่ไหมนะฮะช็อตนี้จะทำอย่างไรครับบอโบสคลานมาโอ้โหแล้วซิกแซกเก็บนูลินไปเลยครับสำคัญฮะบอโบสจะทำอย่างไรครับจังหวะปิดเกมนี้ฮะคือเขาสามารถเปลี่ยนโกลเด้นแคทจากแพ้ไปชนะได้เลยอ้าวนี่ไงพูดถึงก็เรียบร้อยบูชิวน็อกต่อเคพอดีแล้วออกไม่ได้มึงเข้ามาทำไมแล้วออกไม่ได้บอโบสโอ้โหโอ้โหช็อตนี้ฮะก็ซิกแซกครับผมเลือดเหลือ2เท่านั้นครับเหลือตีน้อยนะฮะเดี๋ยวไอ้บูชิล็อกอยู่แล้วกดไปครับโอ้โหนี่ฮะตีน้อยครับต้องอ้อมก่อนตีน้อยบอกอ้อมก่อนแล้วเข้ามามุงในควันก่อนครับตีน้อยไอ้บูชินี่ฮะยังมีเวลาครับผู้ชมเจ้าแมนแล้วเจ้าแมนครับ AK คูณ3ครับอัดไป
ระเบิดไปครับแล้วแฟลชครับเก็บทางซิกแซกโอ้โหแล้วเรียบร้อยครับผมนี่ครับเป็นเดเทดเกมมิ่งคว้าแชมป์ไปได้นั่นเองครับผมตรงนี้ครับ5คิวจากเดเทดเกมมิ่งครับสวยๆงามๆจากเดเทดครับผมยิงน้อยแต่แชมป์นะแฟลช2เจ้าแมน2ครับแต่ไม่กลัวนั่นแคทบาซูก้าอควาติกและฉากของเซเวียนั่นเองครับเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมเกมต่อไปกันในเกมที่3ในแมปแซนฮอคกันครับถือว่าเป็นอีกแมปนึงที่น่าสนใจมากๆพักสักครู่เดี๋ยวครับ